วัสดีเพื่อนๆทุกคนจากประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปต่อที่เราจะเล่ามาจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้เล่าอาการป่วยของเราที่เป็นโรคบ้านหมุนซึ่งคลิปนี้ก็จะเล่าถึงวันที่เมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะคะที่เราได้ไปหาคุณหมอหูนะคะซึ่งเป็นคุณหมอเฉพาะทางเนี่ยเขาได้วินิจฉัยโรคเราอย่างแม่นยำมากขึ้นนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราขอเล่าย้อนไปนิดนึงว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่าอะไรไปบ้างนะคะเราได้เล่าว่าเราเกิดอาการโรคบ้านหมุนเนี่ยเกือบ3เดือนนะทุกคนเกือบ3เดือนรวมถึงวันนี้นะว่ามันเป็นยังไงมันอาการมันหนักแค่ไหนหมุนเท่าไหร่มันท้อแท้ยังไงนะคะทุกคนคือแบบว่าอยากบอกเพื่อนๆว่ามันค่อนข้างจะกังวลมันค่อนข้างจะแบบหนักหนาสาหัสนะสำหรับเรานะทุกคนเพราะว่าเราเองไม่เคยป่วยอะไรรุนแรงหรือเรื้อรังแบบนี้มาเลยเนาะเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาก็บอกเพื่อนๆเลยว่าที่เห็นกันก็คือเราออกกำลังกายมาตลอดเนาะออกมากออกน้อยก็แล้วแต่ค่ะทุกคนแต่ก็ได้มีการออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้มีอาการป่วยแบบว่าเป็นโรคแบบเรื้อรังอ่ะมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างจะกังวลมากนะว่าเราเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจากคลิปที่แล้วก็ได้ไปหาคุณหมอประจำตัวของเราเนาะประเทศฝรั่งเศสก็ต้องไปหาคุณหมอประจำตัวคุณหมอประจำตัวก็จะส่งเราไปหาคุณหมอเฉพาะทางส่งเราไปเจาะเลือดว่าดูค่ะเลือดเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะคลิปที่แล้วก็มีได้เล่าไปแล้วเนาะว่าก็ได้การได้เขาเรียกอะไรนะคะก็คุณหมอก็สั่งยามาให้ทานต่อเนื่องเนาะค่ะก็เกือบ3เดือนแล้วคลิปนี้ก็จะเล่าถึงว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเราได้ไปหาคุณหมอเฉพาะทางมาเป็นยังไงมั่งเนาะคุณหมอหูเนาะก็เดี๋ยวจะเริ่มเล่าเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก็คือแดดดีทุกคนวันนี้บอกเลยแดดดีอาจจะอากาศประมาณ17องศาแต่แบบแดดแบบดีมากท้องฟ้าแจ่มใสอะไรเงี้ยก็มันต่างกับ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเลยนะทุกคนเรารู้สึกว่าเราท้อแท้เหลือเกินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมมันเป็นโรคอะไรกันแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มาวันนี้เรารู้สึกดีขึ้นเยอะเยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าเนาะว่ามันคุณหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยอะไรยังไงบ้างเนาะในเรื่องของโรคเฉพาะทางอะไรเงี้ยก็วันที่เราไปหาคุณหมอ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็สามีไปด้วยนะทุกคนก็มีสามีไปก็อุ่นใจมากขึ้นค่ะทุกคนด้วยว่าบางภาษาที่เป็นภาษาศัพท์เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ยังเข้าใจได้ไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ประเทศฝรั่งเศสมาเกือบ6ปีนะทุกคนแต่ว่าก็ใช้ชีวิตหรือว่าทำงานได้ตามปกตินะแต่พอคำศัพท์ที่แปลกๆปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าหันไปมองหน้าสามีแล้วก็สามีก็จะแปลให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ก็พอไปหาคุณหมอปุ๊บเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จะให้เขาก็จะซักประวัตินะคะตรงโต๊ะคุณหมอเขาจะซักประวัติว่าทำงานอะไรยังไงบ้างมีอาการเป็นยังไงพักผ่อนพอไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนึงที่คุณหมอถามว่าอาการของเราเนี่ยที่เป็นโรคบ้านหมุนที่หมุนกับตลับปัดบ้านพลิกแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอถามอันนึงว่าเราเคยเจออุบัติเหตุที่เป็นแบบอุบัติเหตุแบบช็อกเกี่ยวกับหัวแบบอะไรที่กระแทกกับหัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เคยเจอทุกคนคุณหมอก็มีแอบแปลกใจนิดนึงว่าเราอายุก็ไม่ได้เยอะมาก40บวกๆแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ทุกคนนะพอคุณหมอซักประวัติเสร็จเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างนึงเราจำไม่ได้นะคุณหมอถามอะไรแต่ว่าเราก็แบบมองหน้าคุณหมอแล้วเราก็อึ้งไปแป๊บนึงแล้วเราก็นิ่งๆไปแป๊บนึงแล้วเราก็หันไปหาสามีว่าคือให้สามีแปลทุกคนคุณหมอก็เริ่มแบบอ่ะคืออะไรคือเดี๋ยวนะถ้าเธอไม่เข้าใจเดี๋ยวฉันพูดภาษาอังกฤษไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าดีเลยดีมากเลยคุณหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วสามีก็แอบแซวคุณหมอนิดนึงบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าเธอจะพูดภาษาอังกฤษเขาก็ได้นะหรือไม่เธอก็พูดภาษาไทยกับเขาก็จะยิ่งดีมากเลยคุณหมอก็หัวล้ออะไรเงี้ยคุณหมอก็น่ารักอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็พูดภาษาอังกฤษช้าๆให้เราฟังเนาะคือเราเองทุกคนคือมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสอ่ะก็6ปีแล้วคือมองชัวเราเองมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสก็6ปีแล้วนะทุกคนก็ถามว่าภาษาฝรั่งเศสก็ใช้ได้ภาษาอังกฤษก็ถอยหน้าถอยหลังทุกคนภาษาฝรั่งเศสก็ไปไม่ค่อยถึงฝั่งภาษาอังกฤษก็ถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คุณหมอน่ารักทุกคนเราใช้ชีวิตกันไปแบบเนี้ยคุณหมอก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อธิบายเราช้าๆเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอ่ะโอเคพอหลังจากที่ซักประวัติเสร็จทุกคนคุณหมอก็พาเราไปนั่งตรงเป็นเตียงค่ะเป็นเตียงตรวจแบบเฉพาะพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ข้างๆแล้วค่ะเนาะเป็นเตียงให้นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็ให้เราสวมหน้ากากนะคะสวมหน้ากากเป็นเหมือนหน้ากากแว่นนะคะหน้ากากแว่นแบบอันใหญ่ๆประมาณนี้เดี๋ยวถ้าหารูปในอินเทอร์เน็ตเจอนะเดี๋ยวจะแทรกรูปให้ดูนะคะคุณหมอก็ให้เราสวมหน้ากากอย่างนี้นะคะให้เรานั่งนั่งนิ่งๆไปเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนั่งลงแล้วก็ยืดขาไปตรงเตียงใช่ไหมคะยืดขาตรงเตียงแล้วเราตัวแล้วก็นั่งแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บ
คุณหมอก็ให้ใส่หน้ากากแล้วบนฝาผนังเนี่ยก็จะมีจอมอนิเตอร์ทุกคนมีจอมอนิเตอร์ที่คุณหมอเขาจะสามารถสื่อสารคือดูสายตาเราค่ะอันนี้คือสามีเล่านะคะเราก็ไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยคือมันก็จะลิงก์กันกับตัวหน้ากากตัวนี้ค่ะคุณหมอเขาก็จะดูสายตาเราเนี่ยดูการใช้งานตาของเราเนี่ยจากตัวมอนิเตอร์ตัวนี้นะคะแล้วคุณหมอก็นั่งอยู่ข้างๆเราตรงนี้ค่ะนั่งอยู่ข้างบนเราตรงนี้เนาะปุ๊บคุณหมอก็จะอธิบายบอกเดี๋ยวฉันจะจับตัวเธอนะจับตัวเธอเนี่ยนอนลงเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาหัวเนี่ยจะจับเธอหันซ้ายหันขวาคือเธอไม่ต้องตกใจนะคือเขาจะอธิบายเราก่อนว่าเดี๋ยวคือกลัวว่าแบบทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเขาก็จะอธิบายเราก่อนเสร็จคราวเนี้ยเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะแต่ระหว่างการทำเทสตัวเนี้ยเธอต้องเปิดตานะอะไรอย่างเงี้ยลืมตาไว้เปิดตาเห็นไหมบอกแล้วพูดภาษาไทยก็ใช่จะดีเธอต้องลืมตาไว้นะโอเคเราก็เข้าใจแล้วเราก็แบบโอเคลืมตาไว้เสร็จปุ๊บใส่ปุ๊บคราวนี้คุณหมอก็จะจับตัวเราเนาะจับตรงไหล่ตรงหัวตรงอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเขาก็จะแบบพาเราอย่างเงี้ยทุกคนแบบดึงตัวเราลงไปแบบแรงๆอะค่ะทุกคนแบบเหมือนแบบให้เราลงไปแบบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อจะวัดว่าเรามีอาการโรคบ้านหมุนรุนแรงแค่ไหนอะทุกคนคือถ้าเป็นคนที่เขาบอกว่าคุณหมออธิบายบอกว่าถ้าเป็นโรคบ้านหมุนจริงๆอะคือถ้าจับลงแบบเนี้ยคือเขาจะหมุนทันทีเลยแต่เราไม่เป็นทุกคนคือคุณหมอจับเราอย่างเงี้ยค่ะลงไปหันหัวซ้ายหันหัวขวาทำอยู่อย่างเงี้ยประมาณ 2-3 เซตประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีอันสุดท้ายอ่ะที่แบบอันเนี้ยทำแบบแรงมากแต่คือเขาไม่ได้จับแรงนะคะแต่ว่าคือมันค่อนข้างจะเขย่าแรงเหมือนกันคุณหมอบอกว่าโอเคเธอเตรียมตัวนะฉันจะเขย่าคือจับเธอนอนลงไปปุ๊บแล้วฉันจะเขย่าหัวเธอแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแบบเขย่าแบบเช็คอ่ะคุณหมอบอกใช้คำว่าเช็คเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอเคค่ะเราพร้อมเราก็บอก ready ไปเลยค่ะคุณหมอปุ๊บเขาก็ทำเลยทุกคนปุ๊บก็เขย่าซ้ายเขย่าขวาปุ๊บ 2-3 รอบทุกคนประมาณ 2-3 เซตอ่ะซึ่งเราก็ไม่เป็นอีกทุกคนเราก็ไม่เป็นอะไรอีกเลยอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกโอเคก็จับให้เรานั่งปกติแล้วก็บอกโอเคขั้นตอนเสร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรากลับมานั่งตรงที่โต๊ะคุณหมอเหมือนเดิมที่คุณหมอเขาจะบันทึกสั่งยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมานั่งที่โต๊ะคุณหมอเหมือนเดิมซึ่งมีสามีอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะสามีก็คือมองอยู่ค่ะตอนที่เรานั่งอยู่เขาก็มองอยู่ว่าคุณหมอทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เห็นจอมอนิเตอร์ซึ่งมันมาเล่าให้ฟังทีหลังอะไรอย่างเงี้ยสายตาเราก็จะเห็นลูกตาเราค่ะทุกคนเราก็เพิ่งมาเห็นในอินเทอร์เน็ตนะอ๋อเขาทำกันแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอหลังจากมานั่งที่โต๊ะเนี่ยค่ะคุณหมอก็วินิจฉัยเบื้องต้นนะคะทุกคนคือเขาวินิจฉัยเบื้องต้นเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้มีอาการรุนแรงเกี่ยวกับโรคบ้านหมุนที่เป็นแบบว่าคือจับถ้าจับเช็คขนาดนั้นนะคุณหมอบอกว่าเธอต้องมีอาการบ้านหมุนแล้วแต่เราไม่เป็นทุกคนคือแปลกไหมพอไปหาหมอไม่เป็นไรจ้าคือแบบอะไรอ่ะกลัวคุณหมอเหรอก็ไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เสร็จปุ๊บคุณหมอก็วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเธอไม่น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำในหูไม่เท่ากันแต่เธอน่าจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะคะหินปูนหลุดออกจากตำแหน่งในหูในชั้นหูอะคือเราก็บอกตรงเลยทุกคนเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเคยได้ยินละแต่ว่าไอหินปูนที่มันเกาะอยู่ในหูในชั้นหูเนี่ยมันที่มันทำให้การทรงตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะผิดแปลกไปเนี่ยมันหลุดออกเพิ่งได้ยินครั้งแรกทุกคนเราก็เลยแบบว่าแล้วแต่อันนี้ไปหลังจากที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วนะเราได้เข้าใจมากขึ้นคุณหมอบอกเธอน่าจะเป็นอันนี้แต่โรคเนี้ยมันไม่ได้มีความรุนแรงมากเท่าไหร่ซึ่งบางคนเนี่ยบางรายก็อาจจะกลับไปหินปูนเนี่ยก็กลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมได้แต่บางรายเนี่ยก็ใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันแต่คุณหมอก็แนะนำเราว่าคือให้เราเนี่ยตอนนี้เราทานยามาได้1เดือนนะคะอาการก็ทรงๆทุกคนทานยามาได้1เดือนแล้วคุณหมอก็บอกโอเคงั้นเธอทานยาต่อไปให้ครบ2เดือนนะพอครบ2เดือนเนี่ยถ้าเธอไม่ดีขึ้นเนี่ยเธอต้องกลับมาหาฉันละเดี๋ยวฉันจะทำเหมือนเขาเรียกอะไรนะกายภาพบำบัดเหรอเรียกอะไรวะน่าจะกายภาพบำบัดนะทุกคนคือเขาจะแบบเหมือนมีวิธีที่จะแบบเหมือนจับposition เราอะจับตำแหน่งให้เราอยู่ในตำแหน่งที่แบบเหมือนอาจจะแบบหันซ้ายหันขวาหันคือเราไม่รู้นะว่าเขาจะทำยังไงให้แบบตัวหินปูนเนี่ยค่ะกลับเข้าไปอยู่ในที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือคุณหมอเล่าแบบนี้ก็แล้วเราก็มีถามคุณหมอบอกว่าคือเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะรวมๆแล้วเธอไม่ได้มีอาการค่อนข้างจะรุนแรงหรือว่าเสี่ยงหรืออะไรทั้งหมดนะเราก็แบบทุกคนคือแบบว่ามันก็ชื่นใจอ่ะมันก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยนึงว่าเฮ้ยในที่สุดเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็แอบดีใจนิดนึงแต่ก็มีถามคุณหมอไปว่าทำไมเรามีอาการแบบเหมือนบางทีแบบว่าในระหว่างวันนะทุกคนเราก็จะมีอาการปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นนานนะทุกคนมันไม่ได้เหมือนปวดหัวที่เราปวดทั่วๆไปนะที่กินพาราแล้วก็มันก็หายอันนั้นไม่ใช่แบบนั้นคือมันเป็นปวดจี๊ดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่ามันอาจจะเกิดมาจากการที่เราทานยาค่ะยาตัวนี้มันก็จะส่งผลเหมือนคล้ายๆเขาแบบเรียกอะไรอ่ะคุณหมออธิบายเราก็เป็นภาพรวมๆมาว่ามันเหมือนการปรับสมดุลให้ร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่ามาจากยาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เธอไม่ต้องกังวลอะไรไปหรอกมันก็เป็นการรักษาอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคแบบคุณหมอก็น่ารักแบบค่อยๆอธิบายช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจทุกคนแบบว่ามันเหมือนกับแบบได้เหมือนเปราะนึงอ่ะเหมือนไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยก็มาส่งข้อความหาพ่อหาแม่เนาะแบบว่าพ่อแม่ก็เป็นห่วงเนาะจากที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าลูกอะไรอย่างเงี้ยไปหาหมอแล้วหมอว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกก็บอกแม่ไปแม่ก็ไม่แม่ก็บอกดีแล้วเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดีใจทุกคนก็กลับมาทํางานต่อได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปถึงที่ทํางานเนี่ยอีกวันนึงเนี่ยก็ไปทํางานคือแบบว่ามันพลิกไปเลยทุกคนคือมันเหมือนกับแบบที่เคยเล่าไปคลิปที่แล้วเนาะเรื่องยาแป้งอ่ะคือมันเป็นยาแป้งหรือเปล่าทุกคนคือไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรนะคือเธอไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรคือเราก็รู้สึกอ้าวเหรอฉันไม่ได้เป็นอะไรเหรอฉันสบายดีแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวงั้นก็หลั่นลาสิอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมไปทำงานแบบว่าทักทายเพื่อนเพื่อนเล่นนั่นเล่นนี่อะไรเงี้ยก็เพื่อนไปถึงที่ทำงานเพื่อนก็ถามบอกอ้าวเธอเป็นไงบ้างไปหาหมอมาเมื่อวานอะไรเงี้ยเราก็บอกเพื่อนๆบอกไม่ฉันหายแล้วเธอฉันโอเคฉันดีมากเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเพื่อนก็น่ารักเนาะคือแบบคอยห่วงตลอดเวลาทำงานเนี่ยคือเพื่อนๆก็จะแบบทั้งหัวหน้าด้วยเนาะมีหัวหน้าแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาก็จะถามตลอดเวลาเฮ้ยเธอเป็นไงมากเธอทำงานช้าๆนะคือเขารู้ว่าเราหมุนได้ไม่เร็วมากอะไรอย่างเงี้ยทำงานจะช้าลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกเธอไม่ต้องรีบนะเธอค่อยๆทำเธอกินยาหรือยังเธอกินข้าวหรือยังเธอกินข้าวก่อนไหมเดี๋ยวก่อนกินยานะคือเขาจะแบบถามอย่างนี้ตลอดเวลาเลยทุกคนหัวหน้าเราด้วยหรือหัวหน้าเราก็จะแบบคือน่ารักอ่ะเพื่อนๆทุกคนแบบใจดีมากอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนะทุกคนอันนี้แบบเรื่องส่วนตัวแล้วคือเราเองอ่ะพอเวลาทำงานอ่ะคือพอมันทำงานได้ช้าลงมันทำได้แบบมันประสิทธิภาพในการทำงานมันน้อยลงอ่ะทุกคนเราก็รู้สึกแบบว่าเรารู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนเราก็รู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนกับแบบเราเอาเปรียบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนคืองานเราเป็นทีมไงทุกคนพองานเป็นทีมเสร็จปุ๊บเนี่ยคือถ้าเราทำงานช้าเนี่ยหมายถึงเพื่อนหรือว่าคนอื่นๆหรือหัวหน้าเนี่ยที่ทำงานอยู่ด้วยกันในวันนั้นน่ะเขาก็ต้องมาทำงานในส่วนของเราเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่เราว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยดีขึ้นเนาะอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเองนะแต่ว่าถามว่าเพื่อนๆเขาคงไม่ได้คิดอะไรอ่ะเขาก็เป็นห่วงเราดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวมีแบบสามีมีเพื่อนๆที่ดีเจอคุณหมอที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเราเรียกว่ามันเป็นยาแป้งชนิดนึงนะสำหรับเรานะวันนี้ก็เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยรู้สึกแบบอะไรก็เหมือนดีไปหมดอ่ะทุกคนท้องฟ้าก็แจ่มใสมานั่งถ่ายคลิปมานั่งแบบเล่าประสบการณ์รอวันที่จะมาแน่นเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้เพื่อนๆเผื่อคนไหนที่เป็นแล้วแบบเฮ้ยอยากหายยังไงได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มองว่าในวันที่เวลาเราไม่ป่วยนะทุกคนเคยพูดคำนี้ไว้ในคลิปที่แล้วว่าในวันที่เราไม่ป่วยมันก็โอเคนะทุกคนก็ขอบคุณร่างกายเราที่พาเรามาได้ในถึงจุดวันที่แบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในวันที่เราป่วยแล้วทุกคนก็ไม่ต้องไปดื้อด้านหรือว่าฟุดฟัดกระฟัดกระเฟียดอะไรกับมันมากนะก็ถือว่าป่วยก็ป่วยทุกคนเนาะวันนี้เราบอกว่าตัวเองเมื่อก่อนเราจะเป็นเลยทุกคนเวลาเราป่วยเราจะรู้สึกแบบว่าเวลาเราบ้านหมุนปวดหัวแบบต้องนอนต้องนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบฟุดฟัดมากว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหายไปทุกทีเมื่อไหร่มันจะแบบเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนแต่พอหลังจากที่แบบพยายามเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเราก็โอเคไม่เป็นไรบอกตัวเองบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะหายนะไม่เป็นไรฉันพยายามรักษาเธอตัวเธอนะฉันจะพยายามรักษาตัวเธอให้ดีขึ้นนะฉันจะพยายามนอนให้ไวขึ้นนอนให้เยอะขึ้นกินอาหารดีกินยาให้ตรงเวลาคุณหมอสั่งอะไรฉันก็จะทำตามทุกอย่างเลยฉันจะพาเธอกลับมาให้สู่แบบเพอร์ฟอร์มที่แบบที่ดีเหมือนเดิมทุกคนเราอยากกลับออกมาวิ่งเราอยากกลับมาออกกำลังกายเหมือนเดิมเราอยากเล่นเราอยากสนุกสนานทุกคนเพราะว่าเป็นโรคนี้แล้วคือเราไม่รู้จะบอกเพื่อนๆยังไงอะถ้าใครๆหลายคนที่เคยเป็นแล้วมันจะมีอาการกังวลคือไม่รู้เป็นที่เราหรือเปล่านะเราจะกังวลมากๆเลยทุกคนเรากลัวว่าเราจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเรากังวลไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการของการรักษาตัวเนาะเกือบ3เดือนแล้วที่เป็นมาก็ยังคงต้องรักษาตัวเองต่อไปก็คลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างเนาะนะว่าการรักษาของเราเป็นยังไงบ้างด้านจิตใจก็สำคัญเกี่ยวกับแผนปัจจุบันที่ต้องทานยาก็สำคัญเช่นกันนะทุกคนก็รักษาตัวเองกันไป
ก็คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังอยู่ในวิกฤตแบบเราหรือว่าผ่านมาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะกำลังใจจากคนรอบๆข้างสำคัญมองหาแล้วเราจะมองเห็นเสมอค่ะเรายังมีสามีพ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆร่วมงานที่น่ารักเสมอค่ะทุกคนนะก็ลาไปแล้วค่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนาะก็สวัสดีค่ะจากประเทศฝรั่งเศสค่ะบ๊ายบาย